เมื่อคืนนี้หลายท่านก็คงจะมีโอกาสได้ชมนะครับภาพยนตร์แอนิเมชัน2475นะครับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัย24มิถุนายน2475นะครับซึ่งก็หลายท่านได้ดูแล้วก็ชอบนะฮะก็เป็นแอนิเมชันซึ่งอย่างที่อาจารย์อานนท์ได้โพสต์เอาไว้นะครับว่าแม่นยำดูง่ายแล้วก็ข้อมูลถูกต้องนะครับหลายคนดูแล้วก็ชอบหลายคนดูแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ณปีนั้นนะ2475ท่านผู้ชมฮะมีความหมายมีความสำคัญมากบ้านเมืองของเราปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาตลอดนะฮะจนกระทั่ง7รัชกาลมาจนถึงนะรัชกาลที่7นะครับมีคณะหนึ่งจะเรียกตัวเองว่าคณะปฏิวัติสยามปฏิรูปสยามหรือคณะราษฎรก็ตามแต่ลุกขึ้นมายึดอำนาจเป็นเผด็จการนะริดรอนอำนาจจากพระมหากษัตริย์นะครับนี่ฮะ Facebook ของอาจารย์ศาสตราจารย์ชัยยันแชร์พอนะครับอาจารย์ภาควิชาปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความนะครับเล่าที่มาของเด็กเมื่อวานซืนในแอนิเมชัน2475นะครับจากหนังสือชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าของพลโทประยูรพมรมนตรีหนึ่งในคณะราษฎรท่านผู้ชมฮะน่าสนใจมากตรงนี้นะฮะหนังสือชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้านะครับอาจารย์ชัยยันท่านเขียนเอาไว้ผมจะอ่านให้ฟังนะฮะในเช้าวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475ตอน8โมงเช้าพันโทพระประสาทพิทยายุทธพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับร้อยเอกหลวงนิเทศได้นำจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์มาในรถบรรทุกทหารส่งให้ข้าพเจ้าที่หน้าประตูพระที่นั่งอนันตสมาคมข้าพเจ้าได้ถวายคำนับเชิญเสด็จมาให้เชิญเสด็จให้ลงเดินเข้าไปประทับในพระที่นั่งทรงจ้องข้าพเจ้าด้วยพระเนตรดุเดือดรับสั่งว่าตาประยูรแกเอากับเขาจริงๆพระยาอธิกรประกาศบอกฉันไม่เชื่อฉันตั้งชื่อทำขวัญแกให้เมื่อเกิดฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่ต้นโกรธที่ฉันไม่ไปเผาตาแย้มพ่อแกใช่ไหมพลางทรงเหลียวมองดูหน่วยทหารที่พลุกพล่านเต็มลานพระรูปข้าพเจ้ากราบทูลว่าถ้าบิดาข้าพระพุทธเจ้าสามารถรู้ได้คงจะเศร้าใจมากข้าพเจ้าเร่งให้เสด็จในที่สุดลงจากรถทรงสำทับว่าจะเอาฉันไปไหนอย่าเล่นสกปรกนะข้าพเจ้ากราบทูลว่าเชิญเสด็จไปประทับในพระที่นั่งพยาค่ะรับรองไม่มีภัยประการใดข้าพระพุทธเจ้าจะอยู่เฝ้าด้วยตนเองเมื่อเข้าไปประทับในพระที่นั่งอนันตสมาคมมีนายทหารชั้นนายพันเอกเช่นพระยาสุรเดชพระยามหานรงค์และอีกหลายท่านพยายามเข้าไปห้อมล้อมข้าพเจ้าจึงให้ร้อยเอกประเสริฐสุขสมัยที่คุมหมู่ปืนกลทหารเรือจัดการควบคุมไว้แล้วปิดทวารดังลั่นท่าทางข้าพเจ้าคงจะป่าเถื่อนอยู่มากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ทรงจ้องมองข้าพเจ้าด้วยความหวาดระแวงพอข้าพเจ้าสำนึกได้ก็วางปืนลงแล้วกราบขอพระราชทานอภัยรู้สึกว่าทรงคลายความวิตกแล้วทรงรับสั่งถามคำถามแรกว่าใครเป็นหัวหน้าพระองค์บวรเดชใช่ไหมข้าพเจ้ากราบทูลว่าไม่ใช่ทรงถามว่าแล้วใครเล่าข้าพเจ้าก็ตอบว่ายังกราบทูลไม่ได้พยาค่ะกริ้วข้าพเจ้าโดยรับสั่งหนักแน่นว่าตาประยูรแกเป็นกบฏโทษถึงต้องประหารชีวิตข้าพเจ้าก็กราบบังคมทูลว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกบฏไม่ได้ล้มพระราชบัลลังก์ถ้าข้าพเจ้าพลาดพลั้งต้องถูกประหารแน่แต่วันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทำการสำเร็จใต้ฝ่าพระบาทไม่มีอันตรายใดแล้วรับสั่งถามต่อไปว่าพวกแกที่ยึดอำนาจนี้ต้องการอะไรประสงค์อะไรแล้วมันจะดีกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้หรือตาประยูรข้าพเจ้ากราบทูลว่าอารยะประเทศทั่วโลกก็มีปาร์ลิเมนต์ทั่วไปยกเว้นแต่อบิสซิเนียทรงถามว่าอายุเท่าไหร่
ข้าพเจ้าก็กราบทูลว่า34ทรงรับสั่งว่าเด็กเมื่อวานสื่อนี้เองนี่ฮะความหมายที่อาจารย์ชัยยันต้องการอธิบายว่าเด็กเมื่อวานสื่อในแอนิเมชัน2475พลโทประยูรพมรมนตรีเนี่ยเป็นใครนะทรงรับสั่งว่าเด็กเมื่อวานสื่อนี้เองอายุแค่34นี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วหรือแกจะต้องเผชิญปัญหาเรื่องคนพระราชวงศ์จักรีครองเมืองมา150ปีแล้วรู้ดีว่าคนไทยนี้ปกครองกันอย่างไรคณะของแกจะเข็นครกขึ้นภูเขาไหวหรือข้าพเจ้ากราบทูลตอบว่าก็ทรงปกครองให้ประชาชนงมงายกันตลอดมานับร้อยนับพันปีจะมาเอาดีหวังการยึดอำนาจในการปกครองวันนี้ให้ลงรูปรอยราบรื่นไปทีเดียวเป็นไปไม่ได้คงจะต้องยึดอำนาจกันต่อไปอีกหลายชุดเรื่องคอนสติทิวชันและสภาพาร์เลเมนต์ก็เริ่มกันสักวันหนึ่งถ้าไม่นับหนึ่งก็ไปนับสิบไม่ได้นะแล้วทรงถามว่าแกเรียนอะไรข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าพเจ้าเรียนรัฐศาสตร์จากปารีสทรงสำทับว่าอ๋อมีความรู้มากแกคงจะรู้จักโลเปสเปียมาราและดังตองเพื่อนน้ำสาบานฝรั่งเศสดีแน่ในที่สุดมันผลัดกันเอากิโยตินเฉือนคอกันทีละคนจำไว้ฉันสงสารแกฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กนี่แกเป็นกบฏแม้จะรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่แกจะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้นะนี่ครับท่านผู้ชมฮะเป็นบางช่วงจากหนังสือชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าพลโทประยูรพมรมนตรีหนึ่งในคณะราษฎรนะซึ่งถ่ายทอดตอนที่มีรับสั่งกับจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์นะครับแล้วก็พลโทประยูรพมรมนตรีถึงแก่อนิจกรรมจากการถูกรถโดยสารประจำทางสาย204เฉี่ยวเสียหลักล้มลงขณะเดินอยู่ในซอยแถว4แยกราชประสงค์เมื่อวันที่12สิงหาคมพ.ศ.2525รวมอายุได้20รวมอายุได้85ปีนะนี่เป็นบางช่วงบางตอนจาก Facebook ของอาจารย์ชัยยันต์ชัยพรนะฮะนี่ก็ไปหาดูได้นะฮะใช่ฮะไปอ่านดูได้2475 animation ใช่นะเมื่อคืนนี้คนเขาก็ดูกันแล้วก็เข้าใจอะไรหลายอย่างนะแล้วก็เห็นถึงความไม่พร้อมของคณะราษฎรนะครับนี่เป็นบางช่วงบางตอนนะความไม่พร้อมของคณะราษฎรในยุคนั้นที่ยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ต้องการที่จะให้มีสภาซึ่งในช่วงตอนนั้นก็ไม่มียังไม่มีนะยังไม่มีดังคำพูดของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในเวลาต่อมานะว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจก็ไม่มีประสบการณ์แต่พอข้าพเจ้ามีประสบการณ์ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจแล้วเห็นไหมตอนที่ไปยึดไปเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในร่องในรอยนะครับนะก็ยอมรับตอนนั้นเนี่ยไม่มีประสบการณ์ใช่นี่บางช่วงของ Facebook อาจารย์อานนท์นะบอกว่าจุดเด่นมากที่สุดคือแอนิเมชัน2475ได้เลือกให้เกิดการปะทะอภิปรายระหว่างทุกฝ่ายและผู้เขียนบทได้เลือกใช้เอกสารชั้นต้นที่หลากหลายมุมมองเกิดดุลยภาพของมุมมองโดยได้กลั่นกรองเอกสารที่เป็นข้อเท็จจริงกับข้อคาดเดาและความคิดเห็นออกจากกันอย่างชัดเจนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ลงตัวพยายามให้คนดูได้เห็นหลักฐานจากทั้งสองด้านและคิดได้เองโดยไม่ตัดสินนับว่าเป็นข้อดีของแอนิเมชันเรื่องนี้ที่ไม่ถึงทำให้สามกีบต้องขาดใจตายชักดิ้นชักงอน้ำลายฟูมปากหากต้องมาชมแอนิเมชันเรื่องนี้การพากย์เสียงทำได้ดีและลงตัวมากสำหรับเสียงพากย์ที่ส่วนตัวชอบมากที่สุดก็คือเสียงพากย์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพี่นกชัดชัยเพ่งพาณิชย์ที่พากย์ได้อย่างดีที่สุดและสำแดงอารมณ์ความรู้สึกในพระราชาฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อย่างเข้าถึงโดยไม่ต้องพยายามใดๆแล้วจะเป็นอะไรของแกนะฮะแอนิเมชันเรื่องนี้สำหรับชาวสามกีบที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แม้ท่านจะมองว่าทีมผู้จัดทำเป็นชาวสลิ่ม
ก็ยิ่งต้องชมแอนิเมชันเรื่องนี้ไม่ได้ชมเพื่อจะเปลี่ยนความคิดแต่ชมเพื่อให้มองงานนี้เป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องราวอันซับซ้อนและเต็มไปด้วยความขัดแย้งได้อย่างลงตัวและไม่ยัดเยียดจนเกินไปขอเชิญชาวสามกีบมารับชมกันครับนะฮะแล้วก็ตอนสุดท้ายขอเชิญอาจารย์สมศักดิ์เทียมธีรสกุลที่แม้จะไม่ได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ก็ดิ้นเร่าๆเหมือนไส้เดือนถูกน้ำร้อนลวกเสียแล้วมารับชมให้ดิ้นหนักกว่าเดิมพิจารณาหลายขั้นตอนบางฉบับก็ต้องลงประชามติกว่าจะออกมาบังคับใช้ได้นะสมัยนั้นเราท่านหลายคนต่างก็เกิดไม่ทันยุคนั้นได้แต่อ่านหนังสือนะหนังสือบางเล่มข้อมูลก็อาจจะเขียนขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นมาตามแต่ใจของผู้แต่งครับใช่ไหมครับก็เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งว่ากันว่าคณะผู้ก่อการนั้นมีความไม่พอใจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ซึ่งพระองค์นั้นก็พยายามจะทำให้บ้านเมืองนั้นมีความเป็นดุสิตธานีมีความเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่พอใจคนกลุ่มนั้นนะก็เลยยึดอำนาจในวันที่24มิถุนายน2475นะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงฮะเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินนะเอาวังต่างๆของท่านไปขายบ้างไปอะไรบ้างใช่มั้ยไปยึดของท่านบ้างใช่นะครับแล้วบ้านเมืองเป็นยังไงฮะการลาออกของ4ทหารเสือเป็นข่าวใหญ่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ